แต่งตัวแปลกๆจากผู้สื่อข่าวจริงแล้วผมเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิปอยตึงเป็นหัวหน้าจุดปากคลองสารและเป็นอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยหน่วยกองร้อย50หน่วยรัตนะและเป็นสมาชิกอบต.เขตธนบุรีวันนี้ที่แต่งตัวแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้รับการร้องว่าให้ช่วยไปรับคุณพ่อจากโรงพยาบาลกลับบ้านให้ทีทำไมเราถึงทำกิจกรรมตรงนี้เพราะว่าเป็นโครงการของเราอยู่แล้วที่เราติดข้างรถอยู่แล้วคือบริการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้จากโรงพยาบาลถึงบ้านนะครับของอาสาสมัครของเราวันนี้เราจะเดินทางไปรับผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกที่โรงพยาบาลชลบุรีไปส่งยังจังหวัดนครปฐมจุดสนามกองสารอุทารามพี่ผมแล้วก็เราได้เดินทางขึ้นมาจุดบริเวณชั้นที่4ของอาการผู้ป่วยเกี่ยวกับทางสมองที่จะมารับคุณลุงเผือกกลับบ้านที่นครปฐมเพื่อไปรักษาตัวต่อที่บ้านเกิดตัวเองไม่มีคุณธรรมนะครับเราก็จะช่วยเหลือเช่นนี้ครับวันนี้เป็นวันที่เราจบทริปของการช่วยเหลือผู้ป่วยในโครงการย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลถึงบ้านนะครับและสิ่งที่สำคัญคือเราได้รถของคุณสมภารหรือบุพภา007นะครับที่ได้เข้ามาช่วยเหลือพวกเราทีมงานอาสาสมัครกู้ภัยจุดปากคลองสารคุณสมภารมีอะไรพอจะพูดบ้างครับครับผมวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาช่วยก็ขอบคุณพี่น้องชาวอาสาจุดปากคลองสารทุกคนนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เอนะครับกองสารส่วนที่หนึ่งนะครับที่เรียกผมมาช่วยในงานนี้งานไหนงานหน้าผมเต็มที่ครับเต็มใจช่วยพวกเราทำกันแบบพี่น้องอาสาคำว่าอาสาพวกเราใช้คำนี้มาตลอดนะครับไม่มีการเรียกการเก็บทุกอย่างเราทำด้วยใจด้วยใจทุกคนใช่ไหมครับครับพวกเราช่วยกันเองครับใครไม่ช่วยเราทำกันเองก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีใครมีน้ำใจที่จะช่วยงานหน้าบอกผ่านพี่เอหรือจุดปากกองสารได้หมดนะครับเพราะพวกเราวันนี้กิ่งตอบแทนก็ได้คำขอบคุณของทุกคนน้ำดื่มของญาติพี่น้องเขาเราก็ชื่นใจแล้วครับแล้วก็เงินทองที่มีผู้ช่วยมานะครับหลายๆทางนะครับเราได้มอบให้กับคุณลุงชื่ออะไรนะคุณเผือกของคุณลุงเผือกนะครับที่ส่งถึงที่เรียบร้อยแล้วก็ได้นอนที่เตียงหรืออุปกรณ์ที่เราเตรียมมาให้หมดทุกอย่างครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาช่วยกันวันนี้ในนามลูกหน่วยของศาลนะครับขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านรวมทั้งของสาร07ของสาร01ใต้32ทุกคนขอขอบคุณมากๆครับผมครับแล้วโครงการของเราจะมีอะไรอีกไหมเกี่ยวกับคนป่วยด้วยผู้เสียชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเรามีโครงการแบบนี้ไหมที่แบบรับจากโรงพยาบาลไปวัดหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยครับฟรีเราใช้คำว่าฟรีครับผมขอบอกว่าถ้าเกิดมีกรณีเกิดขึ้นยิงตรงได้เลยครับหาผมหรือหาพี่เอของสาร01นะครับหรือไปที่จุดบุพพารามก็ได้ครับบอกได้เลยว่ามีผู้เสียชีวิตที่ไหนหยิบศพต้องการติดต่อวัดให้ผมปีให้ได้ครับทุกอย่างกรณีต่างจังหวัดเดี๋ยวจะถามว่ากรณีต่างจังหวัดล่ะต่างจังหวัดโรงปี
บางอย่างก็อยู่ที่น้ำใจของญาตินะครับถ้าเกิดไม่มีเลยจริงๆผมเต็มใจครับเต็มใจที่จะไปส่งให้ถึงที่จะ100โล4 500โลก็ได้ครับก็สุดท้ายนี้ก็คงคิดว่าไม่มีอะไรแล้วโครงการนี้ของเราได้จบไปได้สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอีกต่อไปนะครับเราจะไม่ทิ้งกันครับพี่น้องรังสรรค์ผลงานโดย gachon.com